Zombie Apocalypse. จากเรกหรือทัวร์นาเมนต์ประจำสัปดาห์ของเกมนี้ที่ได้ถูกเล่าขานกันว่าเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกมนี้เลขนี้ก็เป็นหนึ่งในรีกที่ท้าทายที่สุดนั่นก็คือเราจะต้องใช้นกผสานพลังกันในการต่อสู้เพื่อการแย่งชิงเจ้านิกโตซอรัสนกหัวงามหนังกระติกในตำนานหลังจากที่ผมยังคงเป็นบักหำน้อยแล้วก็ได้ฟาร์มเลเวลจนกลายเป็นบักหำใหญ่ตอนนี้ผมก็คิดว่าก็น่าเวลาถึงเวลาน่าเวลาเลยที่จะตีรีกแล้วนะครับผมนะสรุปผลเลขกับผมก่อนก็แล้วกันผมอยู่แร็กโดมิเนเตอร์อันดับที่85นะผมมีแต้มอยู่311นะผมพร้อมกับมวลหมู่เรานกของผมนะผมผู้นำสูงสุดมีแต้มอยู่478นะผมแสดงว่าไนโนนุกเยอะมากๆผู้หลังท้ายมีแต้มอยู่211นะผมซึ่งห่างไกลจากผม100แต้มเลยทีเดียวจากการได้รับคะแนนเสียงถึงความโหดร้ายแล้วก็อำมหิตของรีกนี้นะผมอย่าลืมนะครับผมเข้ามาตีรีกกันด้วยนะทุกคนเราก็จะได้รับนิกโตซอรัสนะก็ออแกนนะผมเหมือนเดิมนะแม็กซิมัมก็คือแอร์หนึ่งนะผมแล้วก็แอร์เรียกว่าไฮบริดใช้อะไรก็ได้นะผมเรียกว่าใช้จูรสิตได้ทุกแคสเลยนะจูรสิตก็คือไนโนเสาร์นะผมแล้วก็ใช้นุกเท่านั้นนะวงเล็บนะผมทำไมจีเอ็มมันแกล้งพวกเราอย่างนี้วะทุกคนมาตีรีกกันหน่อยดีกว่านะสำหรับชาวนี้โอ้ยผมยังไม่ตื่นเลยทุกคนเรียกว่ายังไม่ตื่นเลยเจ็บจุกจัดๆเราจะเอาระดับไหนไปเล่นเดย์ผมว่าน่าจะเอาสักประมาณระดับนี้ก็แล้วกันนะผมจะเอาเป็นเจ้าซัมพีโอเคอ่ะมาลุยกันดีกว่านะครับผมอ่ะผมก็ลืมกล่าวสวัสดีทักทายไปเลยนะผมอ่ะก็อยู่กับผมป๊อปอีกแมนนะกับแก๊ปจูนซิลเวอร์เดอะครามซีซั่น2นะครับผมก็กลับกันมากับลีกที่ดูเดือดที่สุดตั้งแต่เคยมีมามีมาหลายครั้งแล้วแหละไอ้ที่ต้องทำเนี่ยไม่ใช่เคยมีมาหลายครั้งแล้ว1,400เลยล่ะป้องกัน1ไว้ก่อนนะผมมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนตัวมาจะสวกเราได้นะผมแต่ว่ามันไม่เปลี่ยนตัวว่ะเพราะว่าเพื่อนมันเยอะตัวเนี้ยมันกะเอาไว้เป็นเมนหลักไงที่นี่กะเอามาเป็นลามิงหลักใช่ไม่เกี่ยวอ่ะก็ขอให้ทุกคนต่อสู้กันอย่างมีสติด้วยนะครับผมเพราะว่าในโนนุกเรามันน้อยแล้วกันตัวผมเองเนี่ยก็ควรจะไปอยู่แรงค์นี้ได้ก็เรียกว่าใช้เวลาจัดๆแล้วก็ประมาทไม่ได้เลยนะผมโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้เกมหยุดไป2ทีด้วยนะผมทำให้ผมเสียในโนนุกไปแบบฟรีๆเลยทุกคนชิบหายและโดนมันกระทวกเลยอ้าวเฮ้ยต้องกันสองทำไรไม่ปรึกษาแล้วเลเวล31เลยนะพวกมึงมีเลเวลเยอะกันไปไหนเนี่ยมาโจมตีไม่โจมตีไม่โจมตีอันนี้ก็เสร็จโขสิครับจัดการมันไม่นะรถเลือดมันซะหน่อยเหลือ1,500ทีนี้ปราบง่ายแล้วแต่เราก็จะโดนมันขย่มแล้วก็จะต้องตายไปแต่ว่าเราก็เก็บสแต็กครบแล้วทุกคนไม่กลัวไม่ปล่อยยันอีกแล้วเนี่ยผมจะทำเท่าที่ผมจะทำได้ต่อให้ผมจะต้องอยู่แรงทองก็ตามแต่ผมไม่ยอมแพ้ใดๆทั้งนั้นด้วยศักดิ์ศรีและเจตจำนงแห่งไดโนมาสเตอร์ของผมเลยต้องเป็นไดโนมาสเตอร์ให้ได้เป็นโปเกมอนเลยทีเดียวโจมตี1โจมตี2โจมตี3สบาย600ถ้าเราป้องกัน3เนี่ยเรายังเหลือ2ล้มมันได้นะป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกัน3ให้ผมเหลือ2โอเคมีกลัวแกอยู่แล้วนี่ไงโอเคมาวิบวับแกมีฉันก็มีวิบวับเหมือนกันมาเลยGO scan แกนนะผมมาเจอกันหน่อยให้มันรู้จักดาวตกของฉันมั้งดาวนี่ มาเลยให้มันรู้ไปว่าใครคือนกที่สวยงามที่สุดของมันแบบสวยปะเรา มีประเด็นอุ้ยมันกล้าโจมตีใส่เลยอ่ะอื้อหือไอ้ปากแงนขึ้นฟ้าฉันไม่กลัวแกอยู่แล้วโจมตี1โจมตี2มันขาดนิดนึงอ่ะโจมตี3นะผมแล้วเหลือไว้ให้เพื่อนไม่ตายซะหน่อย ฉันก็มีเหมือนกันซีโอสแกมิแกนเนี่ยมาไอ้เมทีอะโอ้ยตัวเหมือนมังกรเลยทีเดียวแต่เป็นมังกรจิ๋วเนี่ยสัตว์สูงส่งงามมาเลยอย่าไปกล้าทำอะไรฉันหรอกฉันโลเต็มที่แกก็เก็บสแต็กเอาไว้วิกาโจมตีด้วยจิตใจมุ่งมั่นผุดพันลักใหม่กระเด็นกระดอนมาเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ยัง
รีกนี้เสียงก็จะดังหน่อยนะผมเพราะว่านกนี่มันแหวกแหวกแหวกอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวโอเคนี่นะของฉันเป็นของแท้แกเป็นของเทียมเรียบร้อยชนะได้คะแนนแน่โอเคเฮ้ยอุ้ยที่37เลยอ่ะต้องไปแล้วกูไม่อยู่แล้วตรงนี้อันตรายสุดๆใช่มั้ยโอ้โห200แบงค์50แบงค์100เต็มไปหมดไม่ได้สักอันไม่ได้สักอันไม่ได้อย่างงี้ดิโอ้โถเอ้ยแล้วกูฟาร์มเลเวลทำไมวะเนี่ยตรงนี้ยังสู้ได้อยู่จะเอาตัวนี้ไปตัวนึงก็แล้วกันเพราโรดอนแล้วก็นี่งามหนังกระติกแล้วก็มือนะครับเป็นไงสุดจัดมั้ยเถอะไอ้งามหนังกระติกเรามีมกันโอ้โยอะไรวะเนี่ยมหันตภัยร้ายเลยทีเดียวโอ้โหดูมันขนขึ้นมาดิทุกคนฉันคงจะต้องบอกลาเลยฝ่ายนี้ 5,001 เลยอ่ะกูจะเอาอะไรไปสู้กับพวกมึงวะเนี่ยไม่ได้ไหนๆเราจะแพ้แล้วเราก็ต้องแพ้ยังมีศักดิ์ศรีซะหน่อยมาเลยไอตัวหัวปุกปังหัวปุกปังไปโอ้โหอะไรก็เป็นงอกเต็มไปหมดเลยพาเจปาโลเซพารัสนะผมเป็นนกคุ้มเกราะนะผมว่ามันป้องกันหนึ่งไม่ป้องกันหนึ่งด้วยจิตใจมันทำด้วยอะไรวะเนี่ยฮะแข่งกร้าวเกินไปแล้ว 4,000 นี่เราต้องโจมตียัน7เลยนะมีประเด็นมีประเด็นมาเดี๋ยวน้อยๆลงไม่ตัวแรกนี่ได้กูก็ภูมิใจแล้วมาโจมตี1โอ้โหมันเก็บไว้2ด้วยอ่ะโอ้โหเว้ยผมว่ามันไม่ป้องกันแน่ๆเพราะเรามีแค่300นู่นเก็บไว้อ่ะมาอย่างน้อยๆล้มไม่ตัวนี้ได้ก็ยังโอเคอย่าไปกลัวมันหัวพัดถ้าเกิดเราไปไฮบริดแล้วก็เราแข็งแกร่งไม่แพ้มันอ่ะไฮบริดได้ป่าววะได้ได้ทูเพนเด็กต้องไฮบริดได้ดิยังไม่ได้ว่ะมันยังไม่เข้านะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะทูเพนเด็กเนี่ยมันจะต้องไปไฮบริดกับคาโปเจน2หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมยังไม่เข้าอ่ะยังไม่เข้าทุกคนเซิร์ฟหลักถึงจะมีนะผมโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี4โจมตี5ต้องโจมตี6เลยอ่ะโอ้โหไฮบริดได้ยังไงได้แต่มึงก็ตายไปซะอย่าอยู่เลยไม่นะรู้จักเทราโลดอนชันซะมั้งสงสัยจะปราบได้2ตัวว่ะทุกคนมั้งนะมั้งนะอุ๊ยไม่ได้นะเนี่ยปราบ2ตัวก็ยังไม่ได้นะเนี่ยผมว่าสแต็กมันเหลือน้อยเกินไปขอสแต็กชั้นสักยี่สิบได้ไหมในการปราบพวกแกทั้งหมดหุ้ยแต่มันต้องโจมตียัน3เลยนะก็มีสิทธิ์นะเนี่ยไม่เป็นไม่ได้ไม่ได้อาจจะล้มคาเจบาโลตอรัสนี่ผมไอ้มันได้อย่างงี้ดิอะไรของมึงวะเนี่ยมีแม่ง2ล่าง3ล่างเลยทีเดียวบ้าบอที่สุดโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี4 5เลยอ่ะเราต้องโจมตีหมดเลยนะผมเพราะว่ามันเหลือ1ใช่ไหมตะแกนี่นะ 4,500 เป็นไงล่ะอยากได้ใช่ไหมไอ้หัวง่ำนักติ๊กเนี่ยเอาไปเลยกูให้แลกไอ้ตัวตะกี้มาเลยไอ้ตัวแรกมึงอ่ะมาโดนเลยนะผมโจมตี5โอ้โหหัวมันใหญ่มากเออเจ็บจุกแพ้เลยพอจะได้ไอ้นกงามหนังกระติกนี่สงสัยนะดินแดนคนเหงาเลยทีเดียวคนนี้ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งตัวนี้ต้องปล่อยสูตรกันซะหน่อยละมั้งได้อยู่มาลุยกันดีกว่านะครับผมก็จากสถานการณ์ที่แบบว่าเลวร้ายระดับนี้นะผมกับการที่ GM แกล้งเราก็อยากให้ทุกคนเข้ามาตีนะผมอย่างน้อยๆอยู่แรงใดแรงหนึ่งเราก็ยังได้การ์ดนกไป2ใบนะผมน่าจะนกแหละทุกคนมันน่าจะแจกการ์ดอย่างอื่นด้วยไม่ใช่การ์ดนกอย่างเดียวผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะผมป้องกัน1ไว้ก่อนโอเคมาเลยมีไฮบริดกันนั้นเลยว่ะทุกคนแม่งเจ๋งแย่สุดๆเลยทีเดียวอยากได้ทุกตัวเลยเนี่ยผมยังไม่มีเลยสักตัวโอเคยังไม่มีเลเวล40เลยมาก็ผมนะไล่อัปเดตอัปเกรดตัวตั้งแต่ระดับล่างไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะผมตะกี้มันเปลี่ยนมาเหลือหนึ่งใช่ไหมเหลือหนึ่งยังไงไม่รู้เราไม่ได้วะนะทุกคนป้องกันด้วยนะเจอมึงอีกแล้วนะเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆมาเลยตะกี้แกก็น็อกเอาไปแล้วทีหนึ่งแต่แกทีมแกชนะทีมแกชนะเอ้ยยังอยู่ได้ธรรมดาปกติเรียกว่าแค่นี้ไม่เจ็บเท่าไหร่เชื่อดิไม่จุกเลยด้วยเอ้ยแทบกระอักเลือดเลยทีเดียว
โดน3ไปลาก่อนทุกคนเอื้อคอหอยพอกไปซะแล้วมาคิดว่าฉันจะล้มแกไม่ได้หรือยังคิดผิดแล้วโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตีโจมตี4เลยล่ะโอ้ยโอ้โหนอกนั้นมันนะมันโอ้โหธรรมดาเชื่อดิต้องชนะได้อันเนี้ยนี่นะแต่ตะกี้มันไม่ไหวเนี่ยมัน 5,000 นึงมันก็ 4,000 กว่า 5,003 มัน 6 อย่างเงี้ยเหรอจะขยี้แกเห็นไหมเลยทีเดียวมาจริงป้องกันก็สวยก็ได้แต่ไม่เอาดีกว่าแต้มเลยทำไมไงเรียกว่ามันไม่อุ่นใจเท่าไหร่มันไม่อุ่นใจเท่าไหร่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วเรามากับไดโมโพดอนกับเทราโลดอนอุ้ยมันเหลือ1เนี่ยเอื้อตายจบเกมโอเวอร์มันเหลือ1นี่แหละจะทำให้เราแพ้เนี่ยดูจัดทรงนะผมนี่ติดเลยเนี่ยถ้าเหลือว่าหลังเราแพ้นะเนี่ยแพ้ไหมแพ้ไหมจิตแพ้สุดเลยนะโจมตี1โจมตี2เฮ้ยได้อยู่นะโจมตี2ก็ล้มได้เลยนะโจมตี3นะผมแล้วก็ป้องกัน4ก็ต้องป้องกัน4เท่านั้นนี่นะตอนแรกถึงกูจะล้มไม่ได้ซะแล้วเอาได้มาทีนี้ล่ะผมวัดใจกันมี5ใช่ไหมล้มยังไม่ได้หรอกจะบอกให้ตัวก็พอๆกันแต่ชัดเท่กว่าแกดูสีก็รู้อะไรแค่สกิลตัวนั้นเก็บสแต็กหนึ่งของแกกับบ้านดิซะแล้วฉันไปไม่แน่โอ้โหสะใจสุดๆชนะได้ยังไงกันเนี่ยกูแค่แต้มก็รับแต้มมาแล้วนะผมโอเคเรียกว่าไม่หวั่นแม้หวั่นมามากโอเคอันดับ49แล้วนะผมแหมก็ทิ้งห่างแอร์อุ้ย2ไว้12นั่นแหละจาก11เป็น12นะผมเอ้ยเพิ่มมาแต้มนึงไม่เท่าไหร่นะผมเสร็จชั้นอย่างแน่นอนเลขนี้อะตึ๊ด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 โอ้ยได้20เจ้าจำอ่ะก็พอแค่นี้ดีฝ่านะสำหรับช่วงเวลานี้นะผมเพราะว่ายังมีแพ็คที่น่าเล่นอีกมากมายอยู่โดยเฉพาะแพ็คนี้ดูมันแจกอะไรอุ้ยทาเจปาโรสิปรัส5% นะผมแล้วก็เฮ้ยเราไปเสริมแก่งทีมได้นะดูจากทรงนะผมแต่ผมอยากเล่นแพ็คนี้มากเลยผมเอาเลสไปฟักแล้วนะผมก็อีก6วันเท่านั้นอันนี้มันเหลือกี่วันนะอุ้ยเหลือเยอะมากเลยอ่ะ20วันเลยอ่ะแล้วมึงรีบฟักไปไหนวะป๊อป ไม่ได้อย่างงี้ดิอ่ะก็ไม่เป็นไรนะผมก็ฟักเร็วก็มีโอกาสได้เร็วไงเรื่องมันมีเท่านี้แหละอ่ะพอแล้วนะผมวันนี้เอาแค่นี้แล้วกันสำหรับชาวนี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะผมแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการตีลีกอันแสนโอลเวงอันนี้นะผม เรียกว่าแก่งจริงๆเลยจริงคิดได้ยังไงวะเจมพอจริงแล้วนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์นี่ไงฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะผมตอนนี้พี่ป๊อปก็ใกล้จะครบ 10,000 แล้วนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันและกันเรื่อยมาก็แล้วกันนะผมไปจริงละซีโยเกนทุกคนฟันดายังเล่นอยู่ Butterfly